สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ Facebook อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเวลาใกล้จะหมดลงแล้วแต่สำหรับใครที่มาดูไม่ทันนะคะสามารถรอได้ในปีหน้านะคะและย้อนดู Facebook Live ของเราได้นะคะที่ Architect Expo ค่ะ Welcome back once again with me Moon Kien Hager on Facebook Live Architect Expo 2018 Well, our time is running out but this is actually one of the last highlight we're going to show you today so we're going to know more details about it สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่บูธซิเลียนซึ่งได้รับรางวัลด้วยสวยมากๆเลยอาการอื่นนะคะผมมาในวินช่อชัยทิพย์นะครับเป็น MD บริษัทซิเลียนอินโนเวชั่นนะครับงั้นก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์ด้านในก่อนเลยนะคะเพราะว่าดิฉันก็ชื่นชอบเป็นพิเศษเพราะอย่างที่เห็นมันจะเป็นแบบว่าเนเจอร์ออกแนวกรีนมากๆเลยนะคะค่ะด้านนี้ใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะว้าว what is this จริงๆเนี่ยบริษัทเรานะครับก็มีหลายเบสเน็ตยูนิตนะครับเบสเน็ตยูนิตแรกคือ waterproof เราทำกันซึมมาจะ20ปีแล้วนะครับแล้วก็โปรดักต์เองเรามีตะแบงกันซึมตั้งแต่ใต้ดินเป็นระบบเมมเบรนโคตติ้งจนถึงดัดฟ้าเลยซึ่งตอนนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดชื่อโอคัมบ็อกนาโนที่มาเปิดตัวงานนี้ซึ่งเราเองมีเรื่องของการจัดแคมเปญให้กับบ้านลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องน้ำซึมน้ำรั่วตอนนี้ดียังไงเราเองเป็นกรีนโปรดักต์นะครับกรีนโปรดักต์เนี่ยคือมันเป็นทำจากดินนะครับเอามาทำให้เกิดประจุคือผ่านการทรีทเมนต์ทำให้เกิดเป็นประจุบวกนะครับทำให้ตัวมันเองกับน้ำก็เป็นบวกเจอกันมันผักกันเองนะครับดังนั้นเนี่ยเช่นว่าตัวมันเองเนี่ยทำงานง่ายๆแค่เอาไปผสมกับปูนมอร์ตาร์ปูนเขียวปูนทรายปูนหยาบเนี่ยฮะปูนเขียวปูนแดงผสมกับทรายแล้วก็เอาเนี้ยใส่เข้าไปแค่ 1-5% เองของน้ำหนักทั้งหมดใส่เสร็จแล้วเนี่ยตัวมันเองจะเป็นตัวมันเองเป็นการซึมเลยอย่างตัวอย่างมุดนี้คือก้อนที่ใส่ผงเข้าไปแล้วเราทำทดลองให้ดูว่าสมมติก้อนนี้มันเราทำทางการทุบให้มันแตกแล้วเอาน้ำหยดน้ำกิ้มไปบอลคือน้ำซึมไม่ลงนะครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยถึงแม้เกิดรอยร้าวสมมตินะครับมันเป็นรอยร้าวขึ้นมาเนี่ยน้ำซึมไม่ลงรอยร้าวดูนะครับไม่ใช่การเคลือบผิวนะคือเป็นทั้งก้อนเลยนะฮะแล้วนี่ครับดึงมาต้องแยกมากเนี่ยแต่ถ้าเป็นรอยร้าวทั่วไปเนี่ยแค่นิดเดียวเนี่ยผนังบ้านหรือผนังอาคารหรืออะไรก็ตามมันซึมทันทีมันดูดเข้าไปนี่คือปัญหาที่เราเจอประจำทุกทำงานสิบกว่าปีเจอปัญหาในตอดบ้านคนไทยเราเจอมีปัญหาร้อนชื้นแล้วยืดหดแขนตัวตอดจะแตกร้าวตัวนี้คือตัวนึงที่ในการช่วยกันซึมได้แล้วก็เรื่องของการหายใจได้นี่คือคีย์สำคัญของตัวนี้ตัวเนี้ยฮะเป็นการโชว์ว่าตัวก็เนี่ยเราหล่อเป็นโอ่งน้ำเนี่ยอยู่ระดับนี้นะครับเดี๋ยวดูข้างในได้นะฮะมีอันนี้คือว่าใส่อันนี้ไม่ใส่สังเกตได้ว่าตัวนี้เนี่ยความชื้นมันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะชื้นมากแต่ผมมีเรื่องว่าความชื้นจะอยากจะโชว์ให้ดูทีนึงเนี่ยชื้นหมดเลยแต่เนี่ยยังแห้งอยู่เลยเนี่ยเราโชว์มาวันที่6วันสุดท้ายเนี่ยผนังนี่แห้งอยู่เลยนะครับจริงเหรอเดี๋ยววัดให้ดูว่ามันความชื้นมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็วันนี้คือตัวหนึ่งของงานวัตถุพุทธที่เราโชว์ในงานนี้นะเราก็มีสวนแนวตั้งสวนแนวตั้งที่เรามาพรีเซนต์ในงานนี้ก็คือว่าการทำให้สวนแนวตั้งเป็น edible green wall เพิ่มขักสวนครัวของทุกๆหลังลูกค้าทั่วไปสามารถที่จะมาทำปลูกผักเป็นผักปลอดสารหลังบ้านตัวเองได้เลยตัวระบบเราเองเนี่ยเราซัพพลายตั้งแต่กระถางระบบรถน้ำอัตโนมัติที่อยู่ติดทุกกระถางนะฮะแล้วก็รวมถึงการทำโครงสร้างและการดีไซน์ต้นไม้ให้ด้วยเราสามารถเลือกต้นไม้ให้ลูกค้าได้ว่าบ้านคุณหันทิศทางไหนต้นไม้อะไรถึงจะเหมาะสมนะครับผักเองก็ต้องดูกันว่าด้านไหนถึงจะเหมาะนะครับบางต้นก็อาจจะไม่เหมาะกับด้านทิศทางแดดจัดๆอย่างเงี้ยนะครับครับผมก็จะมีกระถางหลายรุ่นฮะกระถางรุ่นที่เป็นกว้าง20เซนอันนี้กว้าง25เซนซึ่งรุ่นนี้รุ่นใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะเอากระถางที่เรามีทั่วไปเป็นถังสีดำๆสีนิ้วอะโสไม่ได้เลยมันจะมีก้นอยู่พอดีเราไม่ได้โชว์ไว้นะครับใส่ได้เลยนะครับแล้วด้านนู้นล่ะคะอันนี้จะเป็นกรีนรูฟนะฮะขอโทษทีตอนนี้เนี่ยระบบกรีนรูฟเราอะเราเพิ่งทำงานที่ระวันสถาปัตยกรรมดีเด่นของปีนี้ก็คืออุทยาน100ปีที่จุฬาเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำวอเตอร์พรูฟเป็นแผ่นยางกันซึมของไฟสโตนนะครับตัวนี้เป็นตัวโปรดักที่เป็นการกันน้ำ 100% แล้วก็รากไม้ไม่สามารถช้อนใส่ได้แล้วก็ปูตัวนี้ทั้งโครงการเป็นตัวยูนี่นะฮะคุมทั้งหมดแล้วก็
มีหลุมเก็บน้ำในตัวเขาเรียกว่าระบบ extensive wind roof ที่ทำให้เวลาน้ำเนี่ยตกมาเสร็จก็จะจุดเก็บอยู่ในหลุมรังไข่นี่นะฮะจนเวลาเสร็จระบบดินก็จะสามารถทำให้บางได้เพราะมันสามารถช่วยให้ความชื้นแทนดินที่หนาๆได้ครับผมก็ถือว่าเป็นการผสมสารที่ลงตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ต่อไปกันเลยดีกว่านะคะครับผมก็ระบบ Green Wall ตัวนี้เป็นระบบเป็นแผงแผงแผงนะครับมีโฟมที่เป็นตัวให้ความชื้นให้อาหารแร่ธาตุซึ่งเราจะมีการต่อระบบน้ำอยู่เข้าไปในโฟมเลยนะฮะก็จะดูตัวอย่างที่จริงเป็นอย่างนี้ก็ได้ฮะก็คืออันนี้ที่จะเป็นวอลแล้วก็มีไล่คือมันสามารถที่จะตัดเป็นฟรีฟอร์มได้เลยเป็นบอร์ดที่มีความบางเหมาะกับพื้นที่มีพื้นที่จำกัดนะครับตัวนี้เป็นตัวนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีแร่ธาตุในตัวด้วยนะครับหนาถึง3เซนนะครับเราก็สามารถดีไซน์ตัวยอเป็นฟรีฟอร์มได้โดยที่ไม่ต้องรอเป็นกระถางสวยทันทีเลยแล้วก็ไฮไลท์เราที่จุดเด่นที่สุดก็คือของระบบการให้น้ำระบบการให้น้ำของเราเนี่ยเป็นสมาร์ทแอปพลิเคชันคือจริงต้นไม้เนี่ยถ้าเราขาดแสงแดดขาดน้ำเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาดังนั้นเนี่ยเรื่องแสงแดดนะโอเคเราดูสามารถดีไซน์ว่าด้านนี้เหมาะไม่เหมาะแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันที่เป็นตัวคำว่าสมาร์ทลิงก์สามารถคอนโทรลได้เลยว่าตอนนี้ระบบน้ำเรายังปกติอยู่ไหมใช่โครงการที่เราทำไฮเอนด์ที่สุดก็คือ98 Wireless กับ Aston อนันดานะครับ98 Wireless เนี่ยเราทำระบบตัว Green Wall ที่นี่ให้เราสามารถมอนิเตอร์ได้เลยว่าตอนนี้ระบบน้ำปกติวิ่งอยู่ปกติไหมถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยคือจะมีตัวเทคโนโลยีคือสมมติมีปั๊มทำงานมาส่งน้ำขึ้นมาแล้วเจอโฟลว์ตัวนี้โฟลว์เซนเซอร์ซึ่งมันมีสามารถถ้าน้ำไม่เข้าระบบมันจะส่งสัญญาณมาที่ตัวคอนโทรเลอร์แล้วคอนโทรเลอร์ก็จะส่งสัญญาณมาที่แอร์การ์ดซึ่งมันจะลิงก์กับดาวเทียมเลยมันจะ alert บอกอีเมลมาหาเราอัตโนมัติเลยว่าตอนนี้นะระบบน้ำโดนตัดนะมันจะบอกให้เราทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้รู้ตัวว่าระบบไฟฟ้าโดนตัดหรือน้ำเข้ามาอ่อนเงินไปหรือท่อรั่วท่อแตกมันบอกได้หมดเลยตามตอนนี้ฮะระบบการให้เป็นซิสเต็มของเราก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์มากมายที่ตอบโจทย์นะคะรวมถึงเป็นการอะแดปต์นะคะความเป็นธรรมชาติ nature แล้วก็ความอยู่ในสังคมเมืองของเรานะคะ civilization and the nature together which is really good งั้นสุดท้ายนี้นะคะอยากขอเชิญชวนให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะแวะเวียนมาชมค่ะถ้ายังมาทันในวันนี้นะคะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มาชมนวัตกรรมในงานซึ่งมีวัสดุอีกหลายอย่างมากมายนะครับมันเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงแล้วต้องรีบมากันนะครับเป็นการอะแดปต์ที่ลงตัวและมีความลักชัวรี่ด้วยชอบโปรดักต์มากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะ Thank you very much